โลกใบนี้มันกว้างใหญ่ที่สุดที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็มีคนอีกคนกล่าวว่าโลกใบนี้มันเล็กเกินกว่าที่เราจะไปใส่ใจมันผมคิดว่าคนที่พูดสมประโยชน์เนี่ยคงยังไม่รู้จักพลังของดนตรีมากพอทุกครั้งที่เสียงดนตรีถูกบรรเลงออกมาถึงหูคนฟังนั่นแปลว่ามันถึงหัวใจคนฟังแล้วและนั่นแปลว่าโลกใบนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วผมรู้จักคนหลายคนเลยที่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตด้วยเพลงไม่กี่เพลงเห็นรู้จักคนหลายคนเลยที่กลับมาคืนดีกับคนตัวเองแค่เพลงเดียวแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของบางประเทศดนตรีเคยทำให้สำคัญการเมืองนิดหน่อยขอบคุณครับระหว่างการสังเกตนี้แล้วก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตอย่าหยุดร้องเพลงอย่าหยุดดนตรีอย่าหยุดแต่งเพลงอย่าหยุดฟังเพลงครับขอบคุณครับได้คะแนนค่อนข้างเอกฉันท์เลยทีเดียวตอนนี้เรียนเชิญพี่แชมป์กันเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับผมเชิญค่ะพี่แชมป์ครับเก่าเลยกับแฟนๆซะหน่อยเรียนเชิญฮะตื่นเต้นมากนะไม่คิดเลยว่าจะได้นะครับก็ขอบคุณนะครับกีต้าแม็กที่ให้รางวัลนี้นะครับผมก็เป็นแฟนเพลงของเด็กกีต้ามานะครับเล่นกีต้าก็เริ่มจากเด็กกีต้าเนี่ยครับก็ให้ประโยชน์มากๆนะครับแก่นักดนตรีนะครับเชื่อว่าให้ประโยชน์แก่นักดนตรีหลายท่านครับก็ขอให้กีต้าแม็กอยู่คู่กับวงการเพลงไทยไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณชินภัทรคงคำพรหรือว่าคุณชินเรียนเชิญพี่เจพูดอะไรกับแฟนๆสักหน่อยครับค่ะก็ยังอื่นต้องขอขอบคุณกีต้าแม็กก่อนเลยนะครับที่ได้ให้รางวัลนี้มาแล้วก็ผมขอขอบคุณทางวงนะครับทั้งจ็อบฟองปูแหลมกับปังนะฮะที่เหมือนกับได้ค้นหาวิธีการใหม่ๆแล้วก็ได้มาชวนผมเข้ามาทำงานกับเขาก็ขอบคุณมากครับก็เพลงนี้นะเป็นน่าจะเป็นเพลงเกือบสุดท้ายที่ก็รางวัลนี้ก็เหมือนเป็นที่ผมเดินทางจากที่ทำงานเก่ามาสุดแล้วแล้วก็รางวัลนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่ามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตผมบ้างในการทำงานตลอด10กว่าปีนะครับแล้วก็มันกำลังจะบอกผมว่าเส้นทางข้างหน้าผมกำลังเดินไปที่ใหม่ผมต้องคว้ารางวัลนี้ให้ได้สำหรับที่ทำงานใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปองเกตสำหรับเบสซองเลยครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมมาตลอดทางนะฮะแล้วก็ขอบคุณคนฟังทุกคนที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีจริงๆฮะชื่นใจมากๆแล้วก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆหรือใครก็ตามที่เรียกว่าชอบจะทำอะไรมีความฝันอะไรก็อย่าทิ้งมันไปง่ายๆแล้วกันนะครับมันไม่คุ้มกับการต้องมาเสียใจทีหลังครับผมขอบคุณมากขอบคุณกีต้าแม็กซ์ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าพวกเราเจสเซนเตอร์ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราได้รางวัล Best Choice of the Year จากนิตยสารเดกีต้าแม็กซ์ครับผมต้องบอกว่านะครับงานกีต้าแม็กซ์อวอร์ดเนี่ยพวกเราเจสเซนเตอร์ไปร่วมงานกันมาทั้งปีก็ว่าได้ไม่ว่าจะมีการถูกเสนอชื่อเข้าไปหรือไม่ก็ตามพวกเราก็เสนอหน้าไปปีไหนทุกได้เสนอชื่อเราก็ไม่ได้รางวัลแล้วก็โอเคแต่ปีที่ได้รางวัลพวกเราไม่รับประจำเอาไว้ด้วยต้องบอกว่านอกจากจะดีใจตอนนี้รู้สึกเสียดายด้วยนะครับที่เราไม่ได้อยู่ในงานนะครับก็สวัสดีเพื่อนศิลปินแล้วก็แขกผู้เขียนทุกคนที่อยู่ในงานกีต้าแม็กอวอร์ดนะครับในวันนี้นะครับพวกเราจะเซ็นเตอร์ฝ่าฟันกันบนเส้นทางดนตรีกันมา12ปีนะครับครับกับการสร้างวงดนตรีบนทางไม่ง่ายเลยครับกว่าที่เราจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็ผมต้องบอกว่าในฐานะที่ผมตั้งวงเป็นครูมาเพื่อนๆเนี่ยจุดเริ่มต้นผมคือการเล่นกีตาร์จากหนังสือเด็กกีตาร์นะครับคือถ้าไม่มีหนังสือเด็กกีตาร์ในวันนั้นไม่มีเจสเซนเตอร์ในวันนี้แน่นอนครับผมขอบคุณเด็กกีตาร์แบ็คมากๆนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่พวกเรานะครับพวกเราสัญญาว่า
เราจะตั้งใจสร้างสรรค์พัฒนาแล้วก็ทำเพลงดีๆออกมาให้วงการดนตรีได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เจสันเตอร์เคยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินหลายๆท่านจากอะไรหลายๆอย่างวันนี้เราก็หวังว่าผลงานของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆบ้างเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณกีต้าร์แม็กมากครับจากใจของพวกเราเจสันเตอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการครับทีมเดอะกีต้าร์แม็กนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลนี้ทุกคนนะครับรวมถึงขอบคุณทีมงาน Small Room ครับแล้วก็พี่รุ่งด้วยนะครับผมตอนที่เวลาเราก็มีอายุประมาณหนึ่งที่ได้รางวัลประมาณนี้ฮะทุกครั้งที่ได้รางวัลอะไรประมาณนี้ฮะเราก็จะรู้สึกว่าอาชีพหรือว่าชีวิตเรามันเพิ่งเริ่มต้นวะแต่ว่าเพิ่งมารู้สึกเมื่อกี้ว่าความจริงมันไม่ใช่การเริ่มต้นนะมันพอถือสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่มีจุดจบครับก็คือขอบคุณที่มอบจุดจบที่ไม่มีวันมีให้กับเรานะขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบปรบมือได้ครับปรบมืออย่างปรบมือนะครับเป็นรางวัลเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ดรางวัลแรกนะครับที่ลุ้นมาหลายปีมากๆนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ผมนะครับพี่กิจแจ๊สโมโนโทนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มโมโนโทนนะครับขอบคุณพอลเลนซาวด์นะครับคนที่ทำเพลงด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณค่ายเพลงที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะครับค่ายวัฒนธรรมนะครับค่ายวัฒนธรรมนี่มาลุ้นรางวัลกับผมตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ค่ายมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้รางวัลนะครับผมพยายามบอกทางค่ายหลายทีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับว่าเวลาผมเข้าชิงเนี่ยอย่ามาแต่เขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะทุกข์จะสุขเราก็ต้องมาด้วยกันนะครับวันนี้ค่ายวัฒนธรรมมาผมได้รางวัลนะครับส่งเสียงให้กับค่ายวัฒนธรรมครับขอบคุณที่ตามนะอาวอนครับขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนสิงโตนำโชคนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่สิงโตครับสามคนแก้พิชญาดีกับความหวานผมถ้าบอกน้องแก้พิสิทธิ์วันชนสักนิดนะรู้ว่ามีชื่อเข้าชิงก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณกีต้าร์แม็กมากๆที่ให้โอกาสแก้มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มันบอกไม่ถูกจริงๆคือแก้มเองก็หลังจากที่ประกวดเดอะสตาร์มาแล้วก็ผ่านมาจะ8ปีแล้วก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่แก้มได้ยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะนักร้องหญิงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังให้กำลังใจแล้วก็ยังเห็นแก้มอยู่เสมอนะคะแล้วก็แก้มสัญญาว่าแก้มจะตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปต้องขอขอบคุณ Exact นะคะขอบคุณ Exact Scenario ขอบคุณ GM Grammy แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทำงานเบื้องหลังทุกคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจคอยเลือกว่าแก้มควรจะทำอะไรแล้วก็ควรจะพัฒนาตัวเองยังไงต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจด้วยนะคะรวมไปถึงขอบคุณน้องๆศิลปินทุกคนเลยค่ะแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกคนนะคะยินดีด้วยกับทุกๆรางวัลสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณไฟที่สวยงามจริงๆน้องแฮปปี้น้องพี่ตะโกนขึ้นมาว่าข่าวด้วยนะคะน้องดีใจเหลือเกินขอบคุณสีโพดำที่ทำให้มีวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเสียดายนะครับวงติดภารกิจการแสดงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็คงจะติดอยู่อีกหลายวันก็คงมาไม่ได้ก็ดีใจด้วยครับสำหรับวงก็ฝากขอบคุณมายังผู้ที่ได้
ได้ช่วยกันขับเคี่ยวคัดเลือกมานะครับเสียดายว่ารางวัลมีอยู่แค่รางวัลเดียวแต่วงคุณภาพมีอยู่เยอะแยะมากก็ยังไงก็ตามรางวัลนี้ก็ให้ไม่ผิดวงแล้วครับใช้ได้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกวงนะครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณ The Guitar Mag นะครับที่มอบรางวัลBass Band of the Year ให้กับพวกเราก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ประหลาดใจอยู่ที่ได้รับรางวัลก็ขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการที่เห็นความตั้งใจแล้วก็มอบรางวัลนี้ขอบคุณทุกแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดทุกเพลงในอัลบั้มมีบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในอัลบั้มนี้ก็คือคุณเจมนทนที่มาช่วยเติมเต็มให้อัลบั้มนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับเราแล้วก็ขอบคุณจีนี่เรคคอร์ดนะครับที่สนับสนุนในสิ่งที่เราตั้งใจเต็มที่แล้วก็เต็มใจที่ให้เราทำผลักดันให้ผลงานอัลบั้มนี้เกิดขึ้นขอบคุณครับขอบคุณทุกคนสูงจังขอบคุณนะครับห่างหายเกือบ 8-9 ปีนะครับเป็นครั้งแรกของพวกเราในวงที่ได้รับรางวัลเป็นเรื่องเป็นราว18ปีนะครับมีโอกาสนะครับกลับมาครั้งนี้ก็ได้รับรางวัลรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับจริงๆนะฮะวงผมอาจจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ได้นะครับเล่นจริงเลยนะครับตั้งใจว่าไม่อยากทำดนตรีแล้วไม่อยากอยู่ในวงการแล้วครับแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเจอกับผมแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีทีเราคิดถึงลามานูเราอยากให้ลามานูกลับมาทำเหมือนเดิมรางวัลนี้ผมขอมอบให้กับผู้ชายคนนี้แล้วกันนะครับถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ชวนพวกเราลามานูลามานูก็คงอาจจะไม่ได้มาร้องเพลงถึงวันนี้นะครับตบมือดังๆให้กับพี่กบ BX ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทำให้ผมมีพลังวันที่ได้คุยกับพี่กบผมไปซื้อสมุด60บาทกับดินสอ20กว่าบาทเริ่มเขียนเพลงทั้งหมด 8-9 ปีที่ผมหาทายว่าผมได้มาเจออะไรบ้างเริ่มแต่งทำนองเริ่มเรียบเรียงนะครับก็กลายเป็นที่มาวันนี้ลำดูได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งขอบคุณกีต้าร์แบ็คขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ยิ้มช่วยดูการให้เราได้เดินต่อมานะครับขอบคุณที่ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับไม่มีจินนี่ก็ขอจะไม่มีพวกเราเราไปดูเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเราไปดูด้วยครับไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวมารับรางวัลหรือวงใหม่ครับเชนครับเชนค่ะนี่เชนครับร้องเพลงอ่ะป๊อปเราหมดไปนี้เป็นของวงใหม่ครับดีใจด้วยนะครับเอาละครับนุ่มต้องพูดอะไรกับแฟนคลับซะหน่อยได้เดียวครับจริงๆแล้วรางวัลนี้จริงเป็นของพี่ๆทุกคนที่อยู่ข้างบนตรงนั้นผมขอขอบคุณมากในความรักและความห่วงใยมาตลอดนะครับดูแลพวกเรามาตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับตั้งแต่ไม่มีใครรู้จักเราด้วยซ้ำตั้งแต่หลายคนเรียกเราว่าพี่ไมค์หมดทุกคนนะครับไม่มีใครรู้จักชื่อเราเลยไม่มีใครรู้จักเพลงของเราจนกระทั่งทุกวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้รางวัล Popular Award Popular Award มันแปลว่าคุณเป็นคนให้เราไม่ใช่เราเลือกเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณกีต้าร์แม็กนะครับขอบคุณรางวัลนี้เราสัญญาว่าเราจะพยายามรักษาคนที่รักเราแบบนี้ไว้ให้มากและเราจะพยายามจะสร้างคนเหล่านี้ให้มากขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับผมไป